แบงค์ทิติถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆรายงานตัวลุ้นจับใบดำใบแดงแบงค์ทิติหรือแบงค์ฮอร์โมนนะฮะรายงานตัวลุ้นเสี่ยงจับใบดำใบแดงนะครับหลังขอผ่อนผันมา4ปีแต่ตรวจร่างกายไม่ผ่านเพราะมีอาการป่วยกระดูกสันหลังคดและเคยผ่าตัดศีรษะนะฮะต้องมารายงานตัวใหม่ปีหน้าเมื่อวันที่5เมษายน2564นะครับที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2564ในเขตอำเภอเมืองนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดาญาติมิตรต่างมาเชียร์มาลุ้นลูกหลานตัวเองนะครับเข้าจับใบดำใบแดงโดยวันนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะมีนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นเข้าคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปีนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือแบงค์นะฮะทิติมหาโยธารักหรือแบงค์ฮอร์โมนนั่นเองนะครับหนึ่งในพระเอกซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังเมื่อหลายปีก่อนนะครับซึ่งแบงค์ทิตินะครับมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็ได้เดินทางมาพร้อมคุณแม่มารายงานตัวเพื่อขอคัดเลือกทหารกองเกินลุ้นจับใบดำใบแดงนะฮะหลังขอผ่อนผันมา4ครั้งโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้นำแผ่นเอ็กซเรย์และใบรับรองแพทย์มายื่นกับเจ้าหน้าที่นะครับระบุว่ากระดูกสันหลังคดและผ่าตัดกะโหลกเพื่อให้แพทย์ตรวจด้วยนะฮะภายหลังจากการตรวจร่างกายนะครับแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้งชี้แจงว่าอาการป่วยของน้องแบงค์ทิตินะที่บริเวณกระดูกสันหลังและบริเวณศีรษะถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนการรักษาของแพทย์ที่ยังไม่สิ้นสุดจึงไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกจับใบดำใบแดงได้เพราะถ้าหากว่าจับได้ใบแดงนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวน้องในระหว่างการฝึกได้นะครับจึงถือว่าเป็นคนจำพวกที่3นะครับคือไม่สามารถรักษาการป่วยให้หายได้ภายใน30วันจึงให้รับใบสอดอ43และหมายเรียกนะครับเพื่อให้มารายงานตัวอีกครั้งในปี2565นะครับโดยในระหว่างนี้ทางน้องแบงค์นะครับก็ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและขอใบรับรองมาด้วยนะครับว่าอาการที่เป็นอยู่สามารถเข้ารับคัดเลือกทหารกองเกินได้หรือไม่นะครับน้องแบงค์ทิตินะฮะก็ยังบอกว่าวันนี้ตนตั้งใจมาคัดเลือกทหารเกณฑ์เนื่องจากขอผ่อนผันมาแล้ว4ครั้งแต่เนื่องจากมีอาการป่วยตามที่บอกไว้เบื้องต้นนะครับแพทย์จึงไม่อนุญาตให้จับใบดำใบแดงส่วนตัวรู้สึกเสียดายนะครับเพราะตั้งใจอยากทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้วางแผนอนาคตตัวเองและหลังจากนี้นะครับคงต้องดูแลตัวเองเพื่อให้อาการป่วยดีขึ้นและกลับมารายงานตัวใหม่อีกทีในปีหน้าทางทีมข่าวพี่นิวก็ขอให้น้องแบงค์หายเร็วๆนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ